มาดูเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดเนี่ยกัมมาราแฮร์ริสนะฮะเริ่มที่จะขยับขยืนนโยบายของเธออย่างชัดเจนแล้วนะคะสไตล์ของเดโมแครตเนี่ยก็เป็นเรื่องของผมไม่ไดเแบบทุนนิยมอะไรมากมายนะเรื่องของสวัสดิการรัฐสวัสดิการเรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของการสนับสนุนความเป็นอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่ครับกัมมาราแฮร์ริสออกนโยบายที่1มาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าจะมีการอุดหนุน เงินดาวเธอรู้ดีนะว่าเด็กยุคใหม่หรือคนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยมีความยากลาบากในการซื้อบ้านนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นบ้านหลังแรกนะถ้าเป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วต้องการจะซื้อบ้านและเป็นบ้านหลังแรกนี่ s t s t m o m u buyer จะมีงบสนับสนุนให้ถึง25,000ดอลลาร์สหรัฐต้องบอกว่าตัวเลขนี้สุดๆเลยนะ25,000นี่ก็น่าจะประมาณสัก8 9แสนบาท ก็จ่ายให้ฟรีเลยไปช่วยเงินดาวนะทำให้ซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นนะครับะมีกําลังในการซื้อบ้านนะก็ถมเงินเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะบ้านเนี่ยก็จะต้องไม่เกินประมาณระดับ4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะถ้าบ้านแพงกว่านี้นี่แสดงว่าเป็นเศรษฐีแล้วนะจริงๆ4 0สนดอลลาร์นี่มันก็ ปา้าไป14ล้านแล้วนะครับผมคุณคูณเล่นๆเนี่ยก็ปา้าไป14ล้านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อบ้านเกิน14ล้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะแต่ว่าทุาคนที่ซื้อบ้านเล็กนงมาหน่อยนะครับก็อาจจะได้รับเงินสนับสนุนอันนี้นะฮะ 25k หรือ25,000ดอลลาร์สหรัฐอ่ะเพื่อนๆมองว่ายังไงครับกับการสนับสนุนครั้งนี้นะฮะเธอก็เริ่มนโยบายสไตล์ของเดโมแครตแหละนะครับแล้วก็สนับสนุนทิศทางของไบเดนต่อไปนะฮะนอกเหนือจากนโยบายแบบนี้นะ ตำราแฮร์ริสก็ยังมีการเขาเรียกว่าอะไรดีโปรโมทเรื่องของ6000ดอลลาร์สหรัฐเครดิตนิวบอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าพ่อแม่ฮะที่มีลูกแบบว่ารูปเล็กเลยนะท่านได้ตั้งแต่1นถึงหขวบเนี่ยตั้งแต่1นถึงหขวบเนี่ยคุณจะได้ได้เว็บภาษีเยอะนะผมจำไม่ได้ว่า6,5 0 0หรือเปล่าในขณะที่ถ้าเกิดเป็น6ขวบขึ้นไปถึง14ขวบจะเหลือแค่6000จะน้อยหน่อยก็จะมีการให้ค่าหัวหน่อยนะให้ค่า เลยงดูนะครเพื่อจะอุดหนุนช่วยเหลือค่าที่จ่ายว่างั้นเถอะนะครับก็จะเป็นภาษีน่ะ ก็เป็นนโยบายเขาเรยกรัฐสวัสดิการแหละสมัครสนุนน่นนี่นั่นนะฮะผมเท่าที่ผมอ่านเนี่ยสองนโยบายเนี่ยก็จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะท่ามกลางความเป็นห่วงว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนนะครับมาแจกให้เยอะแยะขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเพดานนี่ก็จะขยับขึ้นไปอีกใช่ไหมนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ต้องปิ้นขึ้นมาเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าแจกนูน่นแจกนี่เยอะเหลือเกินนะฮะข้ามาฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์หน่อยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการต้องแจกแจงบัญชีเออน่าสนใจนะครับมีการแจกแจงบัญชีเราาะว่ คนที่จะมาเล่นการเมืองจะเข้ารับสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องมีการแจกแจงว่าตกลงเนี่ยคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่ปรากฏว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมานะครับสนามกอล์ฟ ของโดนัลด์ทรัมป์ครับคือแหล่งรายได้อันดับหนึ่งนะฮะสามารถสร้างรายได้ได้กว่าเนี่ยห้าล้านดอลลาร์สหนะรัฐนะไอ้กอล์ฟคลับกับรีสอร์ทของแกเนี่ยนะครับเรียกว่าสร้างรายได้ให้แกยอย่างมหาศาลนะครับในรายงานเนี่ยทั้งหมด6 265หน้าบูมเบิร์กเนี่ยไม่ได้รายงานทุกหน้านะครับก็เป็นว่ามีการเปิดเผยรายได้ออกมาแล้วกันแล้วก็สนามกอล์ฟเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในการกอบโกยรายได้ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ครับล่าสุดมีการเสนอชื่อนะฮะ คุณคาร์เตอร์ฟิชเจอร์รัตเนี่ยเป็นเป็นซีโอนะฮอรฮอลเบิร์กลูคนิกซ์เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของทราน t ิชันทีมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ถ้านโยบาย ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ต้องรับช่วงต่อจากประธานาธิบดีคนเดิมเนี่ยนะจะต้องมีทีมที่คอยดูแลเรื่องของการทรานสิชันนะครับการโอนถ่ายข้อมูลโอนถ่ายอำนาจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งโดนัทตั้งทีมนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะในข่าวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ประมาณว่าแสดงว่าโดนัทตัมเนี่ยมั่นใจสุดๆไปเลยนะว่าตัวเองเนี่ย จะขึ้นมาได้นะมองข้ามจอดไปว่าได้แน่นอนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะโอนถ่ายอํานาจนะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีเรื่องของคดงคดีอะไรติดกันพลุงพลังไปหมดนะฮะแต่โดนทํารม์ไม่สนใจนะครับมองต่อไปเรื่องของการโอนถ่าย a n s i t i o n team เรียบร้อยแล้วนะฮะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกันทั้ง2ฝ่ายนะครับรัฐทรรม์กับเดโมแครตนะกมม่าแฮร์ริสเริ่มที่จะเปิดเผยโนโยบายรัฐสวัสดิการออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าไม่ค่อยพูดถึงคริปโตสักเท่าไหร่ นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชักชูเมอร์นะเดี๋ยวไปดูอีกข่าวหนึ่งก็จะรู้นะสถานการณ์เป็นอย่างไร